พลงนี้พี่ตี้บอกว่าแต่งตอนที่นัดเพื่อนๆหน่วยศิลป์มาเจอกันอันนี้จำได้คร่าวๆนะคะแล้วก็เพลงเนี่ยเนื้อเพลงเหมือนจะหวานๆใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีนัยยะสำคัญอย่างเช่นบอกว่าดังสายลมที่ประทานลานป่านี่ก็เหมือนเป็นลมแห่งการเมืองอะตอน6ตุลาตอน14ตุลาที่พัดมาแล้วลานป่าป่าก็แบบแบกแหลกลานอย่างนั้นนะคะแล้วป่าก็คือเปรียบเหมือนเพื่อนๆแล้วก็พาใบไม้พลัดถิ่งก็คือว่าทุกคนก็กระจัดกระจายกระเจิงกันไปนะคะแล้วก็ดังสายน้ำที่ระลินพัดพานำดวงใจฉันมาใกล้เธอก็เหมือนกับไปเจอกันในพักไปทำงานเคลื่อนไหวด้วยกันต่างๆเนื้อเพลงเหมือนจะมีแค่ 2-3 บรรทัดแล้วก็เนื้อดูแพรวสวยงามแต่ว่ามีนัยยะในทุกคำที่แต่งเอาไว้นะคะพลังใจค่ะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวต้องตามไป
ทรงหรือยังมาออกมาอย่านั่งเฉยๆหลับแล้วน่ะ